สวัสดีนะตกปลาทุกท่านครับอยู่กับผมเช่นเคยครับนักแบงค์เทสลิกวันนี้ก็มาหมายเดิมครับคลองเดิมนี่ครับนี่ก็เป็นตะขอเบอร์หนึ่งแล้วก็ลูกปัดแล้วก็ลายสต็อปเปอร์ครับผมหมายอย่างนี้ก็นี่ก็ผมก็จะใช้เหยื่อตัวเดิมนี่ครับเดี๋ยวนี้เลยไปยังโรงแรมวันนี้พี่ที่ผมจะเลือกใช้ก็เป็นหางกั๊บสีฟ้าเดี๋ยวเพิ่มแอคชั่นหางผิววันนี้บรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกนะครับไม่รู้ปลาจะกัดหรือเปล่าให้ครับหางกั๊บมาดูผลงานกันเลยครับเดี๋ยวขอใส่เหยื่อนิดนึงฟ้าร้องวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้คลิปให้ท่านผู้ชมดูไหมครับผมได้ยินเสียงฟ้าร้องมาแล้วปรับกล้องลองนิดนึงโอเคครับไม่ต้องพูดมากครับผมฝนจะตกเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไล่ตีไปครับปลากัดครับนี่ครับกัดแล้ววิ่ง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 เรียบร้อยโอ้ยหลุดครับโอ้ตัวนี้กัดแรงมากครับไซส์โอเคอยู่ครับนี่ครับพลาดไปครับแต้มแรกพลาดแล้วครับแห้งแต่หัววันเลยวัดเบาไปหน่อยไฟสวยครับเพื่อนเพื่อนมันเข้าไปในพุ่มหญ้านะครับตีไปยากฟ้าร้องคมคามนะครับ
กิ่งไม้พยายามมันเยอะครับเรียบร้อยครับอุ้ยสายสวยครับเจอโทฟี่ครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีติดบ้านเขาครับคันนะครับเดี๋ยวหาที่ถ่ายรูปเหมาะๆแป๊บนึงครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันนะครับตัวนี้กัดแล้วก็ชากคันเลยนะครับผมเดี๋ยวขอถ่ายรูปนิ่งแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังโอเคครับมาต่อกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมนี่โอ้โหไซส์สวยๆแล้วครับดูมือกับแขนดูหัวมันนะครับกัดปลายางแต่ปลายางกระเด็นหลุดไปละปลายางลุงแซมครับตัวนี้ช่อนน่าจะมี8ขีดนะไม่ถึงโลหรอกครับเฮ้ยเดี๋ยวปลดให้ตัวนี้ผมขอไม่ปล่อยนะครับผมเพราะว่าผมจะเอาไปให้น้าทำกินนิ่งๆกันนะลูกนะไม่มีถุงใส่อ่ะไงดีวะถุงไม่มีใส่ไปครับเอายังไงดีปิ่นปลาผมก็ขอเก็บไว้นะครับตอนนี้ผมเจอคอกแต่มันน่าจะไม่ใช่ทำไมมันเยอะจังวะเอาละลมเย็นมาแล้วครับฝนฟ้ามืดครับฟ้ามืดระวังติดหญ้านะลมแรงมากเลยคืออะไรแต่บรรยากาศอย่างนี้ปลาน่าจะกัดดีนะฝั่งนู้นอ่ะแต่มันลอยไปนู่นแล้วอ่ะเฮ้ยมีปลาแลบด้วยน่ากลัวจังเลยกลัวตรงไอ้ฟ้าแลบนี่แหละว้ายครึ่งข้างครึ่งข้างฟ้าร้องครับนะอ
ดูสถานการณ์ก่อนลูกมันไหลไปนู่นนะเดี๋ยวดูแป๊บมึงก่อนตกก็วิ่งขึ้นรถเราโอ้ยยิ่งลมแรงยิ่งตีเยอะยาวขึ้นบนเลยผมว่าตกแน่ๆครับนะตีสวนลมไปเลยสปินนิ่งฝนใกล้จะตกแล้วใครสนใจปลายางแฟนนะครับสั่งไปที่นะเพียวประเสริฐสุขเลยครับผมชื่อเฟสใจสั่งกันได้ครับร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปก็บางร้านก็น่าจะมีลงจำหน่ายแล้วครับใจสั่งกันเลยต้นแรงครับนะดูต้นไม้ดูต้นไม้โอ้รอดไหมเนี่ยตอนแรกไหมที่ผมชอบเข้าไปตีผมเข้าไปตีตรงนู้นครับฝั่งนู้นเลยแต่ฝั่งนี้ก็พอมีตัวครับอย่างนี้ต้องตีกบยางแต่มันไม่ใช่สายเราลมแรงอย่างนี้ก็ไม่ต้องเล่นท่ามากครับแนะนำเลยครับนี่ครับที่เราถนัดโอเวอร์เฮดเล่นไม่ได้ลมแรงครับน้าๆวันนี้บรรยากาศตรงนี้ปลาน่าจะดุดีมาตกแล้ววันนี้วันนี้สนุกโอ้ยผมก็รำคาญผมยาวละปลาที่นี่กินแอคชั่นเร็วนะครับผมลองดูแล้วครับช้าไม่ค่อยกินต้องเอาแบบเร็วๆเก้งมันไหลนู่นแล้วนะไปป่ะเนี่ยมันไหลไปนู่นแล้วนู่นน่ะฟ้าดูเดี๋ยวมันท้องฟ้ามันไหลไปนู่นแล้วยังไงช่วงเวลานี้ถ่ายทำต่อไม่ได้ครับทำคลิปต่อไม่ได้ครับเพราะว่าฝนจะตกแล้วครับดูท้องฟ้าลมพัดใบไม้ไผ่โอ้โหก็สรุปคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันครับเพราะว่าทำต่อไม่ได้แล้วครับฝนจะตกแล้วก็ปลาที่ได้ก็นี่ครับน่าจะมี8ขีดดูมือผมน่าจะได้อยู่ครับ8ขีดตัวนี้กัดแล้ววิ่งเลยครับตอนแรกตัวแรกหลุดกัดแล้วก็ชากคันไม่สามารถส่งคันได้นะครับผมโอเคครับยังไงก็ขอฝากเหยื่อของน้าแซมไปได้นะครับผมเหยื่อตัวนี้นะครับไว้ใจได้เสมอครับปลายางลุงแซมถ้าสนใจก็ติด
ต่อตามนี้ได้ครับหรือทักเฟซไปที่น้าเพียวประเสริฐสุขได้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้น้าแบงค์ทำต่อไปครับวันนี้น้าแบงค์เทคซัลลิคขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดตรงนี้ด้วยนะครับผม